งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567มีงบประมาณรายจ่าย 3,480,000 ล้านบาทโดยมีที่มาจากรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ 2,787,000 ล้านบาทและเป็นการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 693,000 ล้านบาทแม้ว่างบประมาณรายจ่ายปีนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่รัฐบาลจะสามารถจัดเก็บรายได้ได้มากขึ้นกว่าร้อยละ 11.9 ทำให้สามารถจัดสรรรายจ่ายลงทุนได้กว่า 717,722.2 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 4.1 และสามารถชดใช้เงินคงคลัง 118,361.1 ล้านบาทและชำระคืนต้นเงินกู้ 118,320 ล้านบาทซึ่งจะเป็นการเตรียมพร้อมทำให้รัฐบาลมีกรอบในการลงทุนในระยะกลางและระยะยาวมากขึ้นในปีงบประมาณ2568อีกด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินนโยบายทั้งในระยะสั้นไปจนถึงระยะยาวโดยรัฐบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีเป้าหมายที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขลงทุนเพื่อสร้างความเจริญเติบโตของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและเป็นไปตามกฎหมายขอบคุณครับ